ัสดีครับวันนี้อยู่ผมเปาลองทองอีกแล้วนะฮะก็ EP นี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับกีตาร์ตัวนี้นะฮะ Gibson SG Standard ตัวนี้นะครับก็หลังจากที่ถ่ายเทปฟาร์มูดตัวนั้นไปนะครับฟีดแบคค่อนข้างดีนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ EP เราจะมาคุยเกี่ยวกับ Gibson ตัวนี้นะครับ Gibson ตัวนี้ก็เป็นGibson SG Standard ทั่วไปนะครับรุ่นนี้จะเป็นสี Limited Edition นะครับจะเป็นสีครีมไวท์ซึ่งมันค่อนข้างที่จะดูแลยากเหมือนกันนะใช้ไปนานๆสีมันจะเหลืองนะครับแม้เราจะดูแลดีแค่ไหนใช้แล้วเช็ดตลอดยังไงก็เหลืองครับตัวนี้ก็อยู่กับผมมาค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับดูสีสภาพก็ไปหมดแล้วนะครับตัวนี้กีตาร์ตัวนี้จะเป็นกีตาร์ปี2012นะครับตรงนี้ก็หลุดหายไปแล้ว เอออีกอย่างหนึ่งคือกีตาร์ทรง SG เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะสาย3มันชอบเพี้ยนนะแต่ส่วนมากจะเป็นในรุ่นของ SG นะครับคือเขาแนะนำให้ไปเปลี่ยนลูกบิดอากาศก็จะหายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆของตัวนี้กันดีกว่าครับโอเคครับเรามาดูสเปคตัวนี้นะครับก็สเปคตัวนี้บอดี้จะเป็นมะฮอกกานีทั้งตัวเลยนะครับทั้งคอทั้งบอดี้จะเป็นมะฮอกกานีนะครับวิงกระบอกจะเป็นโรสบูดนะครับ22เฟตตัวนี้ลูกบิดเป็นลูกบิดธรรมดานะครับไม่ใช่ลูกบิดหลอกสายชุดฮาร์ดแวร์ต่างๆจะเป็นโครเมียมนะครับปิกาดเต็มซีเลกเตอร์3ทาง2วอลลุ่ม2โทนจะเป็นแยกกันตามสไตล์กิฟสันนะครับข้างบนก็จะเป็นของตัวหน้าข้างล่างก็จะเป็นของตัวหลังครับปิกอัพก็จะเป็นกิฟสันทั้งคู่นะครับตัวหน้าจะเป็น 490R ตัวหลังจะเป็น 498T นะครับตัวนี้ไม่ได้โมอะไรเลยนะครับก็เดิมๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองเสียงกีตาร์ตัวนี้กันเลยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับไปเริ่มจากตัวบิดก่อนนะครับต่อไปตัวผสมนะครับตัวกลางต่อไปตัวเน็กนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงแตกนะครับเริ่มจากตัวบิดนะครับไปเสียงตัวผสมนะครับตัวกลางนะฮะWe'll be right back.
ต่อไปตัวเน็กนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับก็เรียบร้อยไปนะครับกับการเทสเสียงของตัวนี้นะครับก็ฟีลการเล่นตัวนี้เล่นสบายนะครับผมเป็นคนที่เซตกีตาร์ต่ำตัวนี้ก็เซตต่ำได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็คอตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะอ้วนกว่าตัวฟาร์มูดตัวที่แล้วประมาณหนึ่งนะฮะน้ำหนักเบานะครับตัวนี้แต่ว่าพวกกิฟสันเอจีจะมีปัญหาตรงที่ว่าคอมันจะตกนะครับเวลาเราสปายคอมันจะตกเพราะว่าน้ำหนักตรงหัวน่าจะหนักกว่าตัวบอดี้นะครับบอดี้มันค่อนข้างที่จะเบามากๆเลยครับเสียงคีนตัวนี้นะครับผมคิดว่าเสียงมันยังไม่ได้ฉ่ำประมาณเลสพออะไรเงี้ยสำหรับคนที่เคยเล่นเลสพอมาก่อนจะรู้ว่าเสียงคีนของเลสพอมันจะมีความอิ่มความฉ่ำนะครับแต่ว่าพอเรามาเล่น SG เนี่ยเสียงคีนมันจะรู้สึกบางๆกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับก็ยังรับได้นะครับเสียงแตกของตัวนี้ก็สำหรับคนที่ต้องการซาวแบบฉ่ำๆอิ่มๆเนี่ยผมว่าเลสพอก็ยังตอบโจทย์กว่าอยู่ดีนะครับแต่สำหรับใครที่ต้องการซาวแบบว่าก้าวร้าวบู๊ๆหน่อยก็ผมว่า SG เนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการซาวแบบนั้นนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกีตาร์ SG Standard ตัวนี้นะครับใครที่ใช้กีตาร์ Gibson SG อยู่นะครับก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับหรือว่าผมตกหล่นตรงไหนไปก็สามารถพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะฮะส่วนคลิปหน้าผมจะมาถ่ายคลิปอะไรนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม